ในช่วงที่ผ่านมาภาคใต้เจอกับน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีไม่เพียงแต่คนที่เดือดร้อนสัตว์ก็เดือดร้อนใช่แล้วล่ะค่ะแต่ก็มีความพยายามจากหลายหน่วยงานในการบรรเทาความทุกข์ของชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ก็มีการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเหมือนกันเดี๋ยวมาติดตามจากรายงานพิเศษของคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นโรจน์ค่ะสองเดือนของการเผชิญทุกข์ภัยนะเป็นห่วงเวลาแห่งความทุกข์ทนที่ชาวบ้านบางนกกวักตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชต้องต่อสู้กับสถานการณ์ภัยพิบัติแม้จะเป็นความคุ้นชินกับภัยธรรมชาติแต่น้ำท่วมปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ30ปีสถานการณ์ทุกข์ภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัดคลี่คลายแล้วนะครับแต่จุดที่ผมยืนอยู่ตรงบริเวณนี้คือที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงมีสถานการณ์ทุกข์ภัยอยู่ไม่เฉพาะคนที่เดือดร้อนจากทุกข์ภัยเท่านั้นยังมีสัตว์เลี้ยงอย่างวัวรอความช่วยเหลือด้วยชาวบ้านยังต้องนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมากั้นคอกบนถนนชั่วคราวเป็นความเดือดร้อนทั้งคนและสัตว์การทำสวนปลาล์มปลูกผักอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่แต่การเลี้ยงวัวก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนอกจากความสงสารที่สัตว์เลี้ยงทนทุกข์กับน้ำท่วมแต่มันยังเป็นรายได้ในอนาคตที่จะนำมาใช้จ่ายในครอบครัวคือว่าปีนี้มันนักรุดกับตับแล้วก็คือมันไม่ท่วมถึงนั่นมากประเนียนคนพออยู่ได้มันก็พบน้ำก้อนอยู่แก่บ้านเลยผมมันลำบากกับลำบากน้ำท่วมเยอะๆนี่มันก้องกลางบ้านมั่งไล่เรื่องอย่างทอดตีนอนอย่างก้องกลางบ้านต้องเก็บต้องติดรูดหน้ากับหมากกับสิทธิ์ที่ให้กับหมาเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ก้องพ่อเองขึ้นมาอยู่ตรงนี้ช่องเดือนเต็มๆแล้วมาอยู่ตรงนี้สองเดือนครับซึ่งคาดว่าเดือนหนึ่งก็ยังต่อกลับบ้านได้เพราะว่าสภาพน่ะบ้านจากจุดนี้ไปประมาณ2กิโลครับข้อมูลกรมปศุสัตว์ตั้งแต่2ธันวาคมจนถึงปัจจุบันสัตวแพทย์กว่า200นายร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการสุขภาพสัตว์แล้วเกือบแสนตัวเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ถูกน้ำท่วมมากกว่า1ล้านตัวเช่นเดียวกับภารกิจของทีมสัตวแพทย์ปศุสัตว์เขต7ที่ลงพื้นที่เข้าไปฉีดยารักษาวัวซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนที่ถูกน้ำท่วมกว่า2กิโลเมตรเพื่อให้สัตว์เหล่านี้พ้นสภาวะความเจ็บป่วยปลอดจากสภาวะเครียดและโรคแทรกซ้อนยาเสบียงอาหารสัตว์ที่ถูกลำเลียงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่กรมปศุสัตว์สนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรและสัตว์เลี้ยงดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงน้ำท่วมเสบียงอาหารสัตว์พระราชทานเหล่านี้ถูกลำเลียงมาไกลจากจังหวัดนครราชสีมานะครับและกำลังจะถูกส่งต่อไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ที่ยังคงเผชิญอุทกภัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนราธิวาสนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดพัทลุงครับสัตว์เลี้ยงเหล่านี้กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ครับอีกกว่า1เดือนที่มีการประเมินว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะเข้าสู่สภาวะปกติหลังจากนี้กรมปศุสัตว์ยังต้องเร่งช่วยเหลือในอนาคตทั้งการฟื้นฟูสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์รวมถึงมาตรการเยียวยาตามเกณฑ์ผู้ประสบภัยด้านเกษตรให้ความช่วยเหลือครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาทหลังน้ำลดเนี่ยทางกรมเนี่ยมีจะมีการชดเชยนะครับเป็นเมล็ดพันธุ์หญ้าไร่ละ2กิโลกรัมนะครับหรือว่าเป็นหน่อพันธุ์นะครับจำนวนประมาณ20กิโลให้ทุกแปลงนะครับเป็นการทดแทนส่วนที่กังวลว่าหลังน้ำลดแล้วจะไม่มีหญ้าเนี่ยอันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อน้ำลดลงไปเนี่ยหญ้าหรือวัชพืชพวกนี้เขาจะแตกหน่อขึ้นมาได้เองนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องนั้นนะครับ
แต่ว่าถ้าขาดเหลืออย่างไรเนี่ยกรมปศุสัตว์ยังมีการทำหญ้าขอโทษทำอาหารสำเร็จรูปนะครับเป็นลักษณะ TMR แจกจ่ายเสริมเพราะว่าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าหญ้าแห้งนะครับก็สามารถไปเสริมให้ในช่วงที่ทั้งที่ตอนประสบภัยแล้วก็หลังจากการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมด้วยครับหญ้าพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประชาชนต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหญ้าที่ได้รับเนี่ยเป็นหญ้าที่สำคัญที่สุดในชีวิตของที่ว่าได้รับพระราชทานมานะครับก็ใช้อย่างคุ้มค่าเลยครับตอนนี้พี่น้องในภาคใต้เนี่ยซาบซึ้งในน้ำพระทัยอย่างที่สุดเลยทานน้ำใจที่หลั่งไหลจากภาครัฐและเอกชนนับเป็นสิ่งที่จำเป็นในการช่วยสานต่อให้พี่น้องชาวภาคใต้กลับมามีขวัญกำลังใจกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ควบคู่กับการฟื้นฟูหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมจากกฤษศิวาลินถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิละโรจน์ 26 รายงาน